รัวครึ่งหลังไทยอัดเงินมา 3-0 คว้าที่30ชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทีมชาติไทยได้3ประตูจากต้นตะวันบุญธมุนีชนโชคลาภและกฤตการรุ่งโรจน์เบญจพลเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 ในรอบชิงอันดับ30ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่สนามมากูโวฮาโจประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่12สิงหาคม2565เวลา 15:30 นาทีเกมนี้กุนซือช้างศึก U16 พิภพอ่อนโมจัดทัพที่พร้อมที่สุดลงสนามระบบ 4-4-2 โดยมีพัชรพลเหล็กกุลเป็นกัปตันทีมเกมในครึ่งเวลาแรกเป็นไทยที่พยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่เมียนมาที่ตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่คมพอทำให้จบครึ่งแรกสกอร์ยังเสมอกัน 0-0 เริ่มเกมครึ่งหลังเป็นเมียนมาที่เปิดเกมรุกเข้าใส่ไทยและมีโอกาสได้ลุ้นแต่แนวรับของไทยยังช่วยกันสกัดออกไปได้นาที70ไทยได้ยิงนอกกรอบเขตโทษผู้รักษาประตูเมียนมาปัดออกมาเข้าทางต้นตะวันบุญธมุนียิงซ้ำจ่อๆให้ไทยขึ้นนำ 1-0นาที83ไทยได้ประตูหนีห่าง 2-0 จากชนโชคลาภโขกเข้าไปตุ้มตาข่ายก่อนที่เจ้าตัวจะโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงในอีก2นาทีถัดมาช่วงทดเวลาบาดเจ็บกฤตการรุ่งโรจน์เบญจพลมายิงประตูปิดกล่องให้ไทยเอาชนะเมียนมา 3-0 คว้าอันดับ30ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปครองสำหรับทีมชาติไทย U16 จะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่13สิงหาคม2565เวลา 22:00 น.